ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023พบกันครึ่งทางแมนยูปล่อยแม็กควายให้วิลล่ายืมตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงท่าพร้อมเปิดทางให้แฮร์รี่แม็กควายกัปตันทีมย้ายไปค้าแข่งกับแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวในฤดูกาลหน้าหลังจากนักเตะไม่คิดอำลาโรงละครในความฝันแบบถาวรแฮร์รี่แม็กควายเป็นหนึ่งในขุนพลของเรดเดวิลส์ที่เชื่อกันว่าโดนเอริกเทนฮากคุณซื้อชาวดัชจะลอยแพในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเขาตกเป็นตัวสำรองในทีมอย่างถาวรแล้วอย่างไรก็ดีอดีตกองหลังของเลสเตอร์ซิตี้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าไม่ต้องการย้ายสังกัดและพร้อมต่อสู้แย่งตำแหน่งในทีมเนื่องจากเขาเหลือสัญญากับปีสแตงถึงปี2025ขณะเดียวกันในฐานะกองหลังตัวหลักของทีมชาติอังกฤษแม็กควายซึ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตามเคยในเกมล่าสุดของการทำศึกยูโร2024นัดที่พวกเขาพิชิตมอนต้าจำเป็นต้องได้ลงเล่นกับสโมสรอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสการติดธงในทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายตามที่แกเรตซ์ซาเกตนายใหญ่ทรีไลออนส์เน้นย้ำต่อจากสถานการณ์ดังกล่าวไอนิวส์ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกใช้วิธีประนีประนอมกับนักเตะด้วยการยินดีส่งเขาให้กับแอสตันวิลล่ายืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลหน้าโดยก่อนหน้านี้ปีศาจแดงเคยคิดส่งแม็กควายให้กับนิวคาสเซิลยืมตัวเช่นกันแต่ก็ล้มเลิกความคิดไปเนื่องจากกาลิกาดงเป็นคู่แข่งแย่งอันดับท็อป4นอกจากสีพงาดแล้วสเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีข่าวผัวพันกับแม็กควายแต่ยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาสนใจจะยืมหรือว่าซื้อขาดเซนเตอร์ฮาฟของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีสนไหมบิ๊กนาโปลีแย้มขายโอซิมเฮนออเรลิโอเดลาเรนติสบอสใหญ่แห่งนาโปลีระบุชัดหากมีข้อเสนอแจ่มๆเข้ามาก็พร้อมพิจารณาขายวิกเตอร์โอซิมเฮนดาวยิงคนเก่งพ้นจากทีมพร้อมเผยนักเตะมีข้อตกลงที่จะขยายสัญญากับสโมสรออกไปอีก2ปีออเรลิโอเดลาเรนติสประธานสโมสรนาโปลีแชมป์เกาโชซิลาเตลีเผยว่าตนพร้อมจะพิจารณาขายวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าคนสำคัญชาวไนจีเรียในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากได้รับข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้โอซิมเฮนซึ่งปัจจุบันมีสัญญากับต้นสังกัดถึงปี2025ถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยนาโปลีผงาดคว้าสกูเดโต้ในฤดูกาล 2022-2023 ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากกระทุ้งไป31ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ39นัดจนกลายเป็นที่หมายปองของสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปซึ่งรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและเรอัลมาดริดถึงแม้อยากให้โอซิมเฮนอยู่ช่วยนาโปลียาวแต่เดลาเรนติสก็ไม่ปิดโอกาสจะปล่อยหัวหอกชาวไนจีเรียวัย24ปีออกจากทีมสตาดิโอดิเอโกอาร์มันโดมาราโดน่าเช่นกันเรามีข้อตกลงที่จะขยายสัญญากับวิกเตอร์โอซิมเฮนออกไปอีก2ปีซึ่งผมก็พูดมาได้สักพักแล้วว่าเขาจำเป็นต้องอยู่ต่อแต่มันก็มีข้อเสนอที่ผมไม่สามารถปฏิเสธได้และดีสำหรับนาโปลีเข้ามาเราพร้อมจะพิจารณาซึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบิ๊กบอสแห่งนาโปลีในวัย74ปีกล่าวแล้วครับทางนี้ปัจจุบันมีการประเมินว่าโอซิมเฮนน่าจะมีค่าหัวอยู่ที่ราว120ล้านยูโรหรือประมาณ 4,560 ล้านบาทเลยนะครับปาดหน้าบาร์ซ่าวูฟรวยเละขายเนเวสให้อัลฮิลาลรูเบนเนเวสมิดฟิลด์ตัวฉกาจของวูฟจะย้ายไปสร้างสีสันในลีกซาอุดิอาระเบียอีกรายหลังจากที่มาปาตกลงขายเขาให้กับอัลฮิลาลแล้วแลกกับการได้รับค่าตัวอย่างมหาศาลเนเวสดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสในวัย26ปีแสดงความต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และตกเป็นข่าวกับบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนขณะที่วูฟพร้อมเปิดทางให้คีแมนคนสำคัญทำลาสโมสรได้เช่นเดียวกันเนื่องจากเขาเหลือสัญญาจนกระทั่งจบซีซั่นหน้ากระนั้นก็ดีรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตเผยว่าบาร์ซ่าไม่คิดขยับตัวกระทั่งอัลฮิลาลติดต่อขอซื้อเนเวสโดยทั้งสองทีมตกลงค่าตัวนักเตะกันได้แล้วในราคา47ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,101 ล้านบาทจึงทำให้ทีมดังแห่งโมลินิวส์กล่าวเปิดไฟเขียวให้ดาวเตะเลือดฝอยทองย้ายไปหากินในตะวันออกทันทีหลังจากที่คว้าตัวเข้ามาจาก FC Porto ด้วยค่าตัว 15.8 ล้านปอนด์หรือราว706ล้านบาทเท่านั้นเมื่อปี2017ต่อจากกรณีดังกล่าวเชื่อว่าเนเวสตกลงสัญญาส่วนตัวกับอัลฮิลาลได้ไม่ยากและเขาจะเป็นสตาร์ดังรายต่อไปที่ย้ายไปลงบูในลีกเศรษฐีน้ำมันทั้งนี้เนเวสต้องเล่นให้กับปูฟไปทั้งสิ้น253นัดขณะที่ซีซั่นก่อนเขามีผลงานยิงได้6ประตูกับอีก1แอสซิสต์จากการลงสนามพรีเมียร์ลีกอังกฤษ35เกม
ค่าตัวน้อยเกินไปอาแจ็กซ์ปัดขายทิมเบอร์ให้อาร์เซนอลเดลิเมลสื่อของอังกฤษระบุอาแจ็กซ์ปัดข้อเสนอที่อาร์เซนอลยื่นสู่ขอยูเรียนทิมเบอร์เรียบร้อยหลังจากไอ้ปืนใหญ่ยื่นเงินเข้ามาที่30ล้านปอนด์โดยว่ากันว่าอาแจ็กซ์อยากได้ค่าตัวราว50ล้านปอนด์นะครับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมปฏิเสธข้อเสนอของอาร์เซนอลที่ยื่นขอซื้อยูเรียนทิมเบอร์กองหลังคนเก่งของทีมแล้วนะครับตามการรายงานจาก Daily Mail สื่อของอังกฤษทิมเบอร์ทำงานได้อย่างโดดเด่นกับอาแจ็กซ์ในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาจนมีส่วนช่วยให้ทีมได้แชมป์ Eredivisie League Holland ในฤดูกาล 2020-2021 และก็ 2021-2022 ซึ่งมันก็ส่งผลให้เขาตกเป็นข่าวกับหลายทีมดังในทวีปยุโรปด้วยอย่างเช่นในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงกับอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ด้วยแหละครับทางนี้อาร์เซนอลจริงจังกับการล่าตัวทิมเบอร์จนยื่นข้อเสนอไปแล้ว30ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,320 ล้านบาทแต่ทางอาแจ็กซ์ก็บอกปัดข้อเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นที่เชื่อกันว่าอาแจ็กซ์ต้องการค่าหัวของแข้งวัย22ปีที่ราว50ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,200 ล้านบาทนะครับถึงกระนั้นเดลิเมลก็เสนอว่าทั้ง2สโมสรจะตกลงร่วมกันได้ในดีลนี้ในท้ายที่สุดโดยตัวทิมเบอร์ก็สนใจจะย้ายไปเล่นให้กับอาร์เซนอลเช่นเดียวกันนะครับคนเดียวไม่พอและอัลมาดริดเล็งเพื่อนจู๊ดที่ดอร์ทมุนด์อีกคนและอัลมาดริดตกเป็นข่าวจะคว้าตัวผู้เล่นของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อีก1รายหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งจัดการเช็คบินจู๊ดเบลลิงแฮมมาครอบครองและอัลมาดริดเจ้าของแชมป์ยุโรป14สมัยจำเป็นต้องหากองหน้าคนใหม่มาสนทับเนื่องจากซัมเมอร์นี้ได้ปล่อยคาริมเบนเซม่ากองหน้าชาวฝรั่งเศสออกจากทีมและก็ย้ายไปอยู่กับอัลอิติฮัดในลีกประเทศซาอุดิอาระเบียโดยสปอร์ตบิลด์ของเยอรมันรายงานว่าราชันชุดขาวได้ให้ความสนใจในตัวคาริมอเดยิมีกองหน้าจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก่อนหน้านี้อัลมาดริดได้คว้าแข้งของเสือเหลืองอย่างจุดเบลลิงแฮมเข้าลังได้เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามตามรายงานข่าวของสื่อดังระบุว่ามาดริดต้องจ่ายเงินสูงถึง 68.4 ล้านปอนด์หรือราว 3,000 ล้านบาทเพื่อเซ็นสัญญากับหัวหอกดีกรีทีมชาติเยอรมันที่ทำงานได้อย่างน่าประทับใจกับดอร์ทมุนด์โดยอเดยิมีในวัย21ปีย้ายจากเรดบูลซาบัวมาเล่นที่ดอร์ทมุนด์เมื่อซัมเมอร์ปีก่อนและทำไปได้9ประตูกับอีก6แอสซิสต์จากการลงเล่น32เกมในทุกรายการภารกิจด่วนบิ๊กแบชเชเดินเครื่องล่าเคนเสริมคมเลอปารีเซียงสื่อของฝรั่งเศสตีข่าวนัสเซอร์อัลเคไลฟีประธานของปารีสแซงต์แชร์กแมงมุ่งมั่นที่จะดึงแฮร์รี่เคนมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้ทั้งที่ตอนนี้พวกเขายังหากุนซือคนใหม่ไม่ได้เลยนะครับนัสเซอร์อัลเคไลฟีประธานของปารีสแซงต์แชร์กแมงที่มาจะเตียงลิกเอิงฝรั่งเศสตั้งเป้าจะดึงแฮร์รี่เคนกองหน้าของท็อตแนมสเปอร์มาร่วมทัพให้ได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานของเลอปารีเซียงสื่อของแดนน้ำหอมนะครับลีโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงชาวเยนไตเตรียมจะแยกทางกับปารีสอย่างเป็นทางการเมื่อสัญญาหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้แต่อนาคตของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับซึ่งนั่นทำให้ปารีสจำเป็นต้องมองหาแนวรุกคนใหม่เป็นการด่วนทั้งนี้เลยปารีสยังเสริมว่าปารีสอยากให้เคเป็นการเสริมทัพที่เด่นที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อให้จนถึงตอนนี้พวกเขาจะยังไม่ได้กุนซือใหม่ก็ตามโดยเป็นที่เชื่อกันว่าสเปอร์ต้องการเงินเกิน100ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,400 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของแฮร์รี่เคนแหละครับหากคอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ